เสียงประกาศนี่ออกมาตรงถนนมิตรภาพเลี่ยงเมืองสวัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านดิฉันในนามบริษัทสมบัติตัวรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านในการเดินทางสู่นครเชียงใหม่จะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ11ชั่วโมงสำหรับการเดินทางในเที่ยวนี้บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านจึงได้จัดเตรียมพนักงานขับรถไว้บริการ2ท่านค่ะดิฉันขอแนะนำพนักงานประจำรถค่ะพนักงานขับรถท่านแรกคือคุณนิพนธ์นามสงพนักงานขับรถท่านที่2คือคุณพรอุดมสอนใจและดิฉันวาสนาวงสวรรค์ทำหน้าที่พนักงานต้อนรับค่ะดิฉันขอแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการภายในรถค่ะเบาะที่นั่งของท่านพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้พร้อมไฟหนังสือช่องปรับทิศทางความเย็นและที่เก็บสัมภาระอยู่เหนือศีรษะของท่านส่วนห้องสุขภัณฑ์จะอยู่ด้านหลังของตัวรถค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกผู้โดยสารทุกท่านทางบริษัทของงดให้บริการหูฟังหากผู้โดยสารท่านใดมีของส่วนตัวมาสามารถใช้ได้ตามปกติค่ะก็เป็นมาตรการโควิดครับเพื่อความปลอดภัยไม่มีหูฟังมีค่าของท่านไว้กับตัวกรุณาและเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งค่ะเพื่อสุขภาพของท่านและผู้โดยสารท่านอื่นขอความกรุณางดสูบบุหรี่งดดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ภายในรถและห้องสุขภัณฑ์ค่ะและขอความกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่จำเป็นตลอดการเดินทางบริการสมบัติเที่ยวนี้จะจอดพักรับประทานอาหารที่ร้านแม่สุรีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา20นาทีพร้อมกับผัดเปลี่ยนพนักงานขับรถค่ะขอขอบคุณค่ะก็เสียงประกาศของรถสมบัติทัวร์นะครับเส้นทางขอนแก่นเชียงใหม่อันนี้ก็หลังช่วงมาตรการโควิดนะครับเดือนสิงหาคม2563 2020